พอพูดไม่ทันขาดคำยิงปั้งมันก็เริ่มถามแฟนก่อนว่าเป็นใครใช่มันถามว่ามาทำไมบอกว่ารับเมียมึงรู้ไหมกูอย่างตายาใช่แล้วแฟนว่าไม่รู้เรื่องพอแฟนบอกว่าไม่รู้เรื่องมันหันมาที่หนูแหละพวกตาหันมาที่หนูแหละปล่อยแฟนหันมาแล้วก็กดหนูลงที่นอนเอาหัวกดลงที่นอนเลยแล้วก็เหมือนมีอะไรแข็งๆนะกดลงที่ตรงเนี้ยกดลงทีนั้นมันถามว่ากลัวไหมกลัวไหมประมาณ4ครั้งบอกว่ากลัวอย่าทำอะไรเลยอย่าทำอะไรเลยมันถามว่ารู้ไหมใครขายยารู้ไหมใครขายยาแต่ผมไม่รู้มันก็ถามอย่างนั้นเสียงดังไหมเสียงดังตะคอกใช่ตะคอกแต่ก็แบบเสียงนิ่มๆคนพูดกลางเสียงนิ่มๆค่ะแล้วก็พอพูดไม่ทันขาดคำยิงปังยิงหนูที่หัวรู้สึกว่าชามึนชาที่ตรงนี้เป็นแผลนิดนึงรู้สึกว่าจะชามึนแล้วก็จะหมิ่นใช่หรือจะหมิ่นแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งอย่างนั้นนะแล้วก็เอามือคลำตรงนี้มันมึนแล้วมันงงเวงแล้วก็เอามาดูแล้วบอกน้องสาวว่าเลือดอันนี้บอกว่าแอมเลือดทำมึงไงเลือดแล้วก็น้องสาวจับมือไว้บอกไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอย่าตกใจไม่เป็นอะไรพวกนั้นพูดว่าให้ลากมันไปให้ห้องอื่นให้ลากมันไว้ห้องอื่นพอหนูลุกขึ้นจะยืนหนูล้มสลบใช่เป็นลมแล้วก็แฟนรับอย่าเป็นอะไรนะอย่าตายนะอย่าเป็นอะไรมาบอกว่าอย่าเป็นอะไรนะแบบพูดอย่าทำอะไรแฟนเลยอย่าทำอะไรเลยนะอย่าทำอะไรใครเลยมันก็พูดแบบนั้นนะแล้วก็มันแฟนก็โดนลากไปตอนนั้นมันคงจะนึกว่าหนูตายแล้วก็มันไม่รู้มันปิดไฟตอนไหนนะแต่เวลาหนูมันสลึมสลือลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็พอได้ยินเสียงนะในหูมันเหมือนทรมานแฟนคือได้ยินเสียงแฟนตะเกียกตะกายตีนจะดิ้นเหมือนคนจะตายอ่ะมันถามว่ารู้ไหมใครฆ่ายาแล้วไม่ทำแบบนั้นถ้าแฟนบอกว่าถ้าบอกจะปล่อยทุกคนไหมจะปล่อยลูกปล่อยเมียปล่อยน้องปล่อยหลานไหมแล้วอย่าทำอะไรใครเลยมันก็ถามอย่างนั้นแหละว่าใครฆ่ายาใครฆ่ายาไปบอกไม่รู้เหมือนมันเหมือนเอาถุงหรือว่าอะไรสักอย่างครอบหัวหนูได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะแล้วก็อยู่ในเสียงแฟนดิ้นทุรนทุรายแล้วก็พอสักแป๊บได้ยินเสียงปืนประมาณ 4-5 นัดตอนนั้นเหมือนจะปิดไฟแล้วมืดๆและหันไปที่น้องสาวก็ยิงแฟนสิหันที่น้องสาวที่แอนนาถามว่าเจ็บไหมถ้ายิงเขาว่าเขาจะเจ็บไหมถามใครถามพวกนั้นพวกนั้นบอกว่าไม่เจ็บหรอกแป๊บนึงใช่ได้ก็ได้ยินเสียงหลายนัดมากบนที่นอนได้ยินเสียงเด็กกรี๊ดมาทีนึงใช่แต่หนูไม่นึกว่ามันจะยิงเด็กนะเพราะมันหลับอยู่เด็กหลับอยู่ค่ะไม่นึกมันจะยิงนะเพราะว่านึกในใจภาวนาว่ามันแค่มัดมือมัดปากมัดตาจริงๆในใจคิดว่าไม่มีใครตายนึกว่าหลานต้องไม่ตายลูกต้องไม่ตายนึกว่ามันทำแค่นั้นจริงๆพอตอนมันจะออกไปหลานกรี๊ดอีกครั้งได้ยินในหูมันเดินมันมีคนหนึ่งสั่งคนหนึ่งไปยืนที่ปลายตีนหนึ่งแล้วก็สั่งไปแล้วมันชี้ไปทำให้มันเงียบไปทำให้เด็กเงียบมันสั่งประมาณ4ครั้งและคนหนึ่งก็เดินกลับไปได้ยินเสียงตุบตับตุบตับ
ไม่รู้เหมือนกันหนูนึกว่ามันเป็นมัดปากหลานหรือลูกหนูไม่นึกว่ามันจะทำอะไรพอมาเห็นตอนที่มีคนมาช่วยแล้วเห็นหน้าหลานปูดข้างหนึ่งหนูคิดว่ามันคงจะตบกับปูหรือว่าทำไมมันจะโหดร้ายถึงใจสัตว์กันอย่างนี้เด็กน่าสงสารเด็กตาแป๋วต้องทำได้ไม่นึกพอตอนเข้ามาช่วยแล้วพอเห็นสภาพทุกคนนึกว่าฝันเลยมันสั่นเป็นบ้าเหมือนกับฝันเหมือนในโทรทัศน์ไม่นึกพอหลังจากที่มันยิงห้องหนูเสร็จมันก็เดินมาทางนี้แล้วก็ได้ยินเสียงปืนแป๊บนึงได้ยินปืนได้ยินเสียงปืนติดๆกันหลายนัดก้มมากดังทวนแล้วก็พอได้ยินเสียงห้องนี้แล้วก็แป๊บนึงก็ได้ยินเสียงมีเสียงผู้ชายดังพูดไม่รู้พูดอะไรแล้วก็ร้องค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงนักตายนัดสุดท้ายแล้วก็ได้ยินเสียงสตาร์ทด้วยค่ะชีวิตเหมือนในละครไม่เคยว่าจะเกิดกับครอบครัวเราไม่คิดมันที่พ่อพูดมันเกิดไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องทำใจใช่พยายามทุกวันต้องทำให้ได้เพื่อลูกใช่ต้องอยู่เพื่อลูกเหมือนแฟนสละชีวิตให้เราแล้วต้องอยู่เพื่อลูกเขาสั่งไหม